สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ได้เหมือนเป็นวันครบรอบเดือนที่ใช้ MacBook Air M1 มาครบเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้เริ่มซื้อตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนจริงๆมันเลย30วันแล้วแต่เราจะนับว่าเป็นครบรอบเดือนแล้วกันนะครับครบรอบเดือนนะครับเราได้ทำการชาร์จอุปกรณ์ไปทั้งหมด21ครั้งนะครับแล้วก็ได้ทำการอัพ Mac OS ไปทั้งหมด2ครั้งจาก 11.2 เป็น 11.3 แล้วก็เป็น 11.4 นะครับเดี๋ยวเราไปดูก็รอติดตามดูคลิปรีวิว30วันนะครับว่าเป็นไงบ้างแต่วันนี้เราไม่ได้ว่างถ่ายก็เพราะว่าช่วงนี้เรียนบ่อยมากก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปรีวิวครบ40วันแล้วกันนะครับเลื่อนไปอีก10วันเดี๋ยวรอดูว่าจะครบวันไหน โอเคครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงสอนเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Teams นะครับเพราะว่า Microsoft Teams จะถ่ายแบบสั้นๆเลยแบบว่าให้เข้าใจง่ายไม่ต้องไปดูรีวิวยาวๆเพราะว่าโรงเรียนผมใช้ Microsoft Teams ในการเรียนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามครับบ๊ายบายมาตอนดึกเลย